ของรายการเต้นรำทำครัวนะคะฟังดูแล้วไฮโซเหมือนอยู่มานานมากนะคะตอนนี้นะคะสำหรับซีซั่นที่2ภัทรวรินทร์ทุกเดือนจะมีคอนเซปต์และเดือนนี้คอนเซปต์ของเรานะคะจะเกี่ยวกับall about bread นะคะหรือขนมปังนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูสถานที่ต่างๆที่เขาผลิตขนมปังว่าเขามีเทคนิคในการทำขนมปังยังไงวิธีทำและวิธีกินนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มที่นี่เลยนะคะข้างหลังพัทรวรินทร์พุทธรักษารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินค่ะเบเกอรี่ที่ชื่อว่าอบอุ่นนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในไปพบกับคุณเฟเดริกเพเรสนะคะเป็น Executive Pastry Chef ของร้านอบอุ่นอันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กับเชฟเฟเดริกนะคะ How are you today? I'm fine.So I'm going to take a little bit of your time from working to tell us today a little bit about the menu. First, before we get into the menu, a little bit of your history. How long have you been working at the Phut Raksa? Around 1 year now. Chef Frederick บอกว่าทำงานที่ Phut Raksa ประมาณ1 ปีแล้วนะคะ And overall, your experience in working with pastry? Yeah, I start when I have 14 years old. I go to school. Uh-huh. For pastry? Yes.30 years old experience. 30 years of working with breads and everything. 30ปีแล้วนะคะที่เชฟเฟเดริกนะคะตั้งแต่อายุ14ที่เขาบอกว่าเริ่มเรียนเกี่ยวกับ pastry นะคะ And today what are we going to do on the menu? Today we're going to make multi malt bread. Multi malt bread นะคะตัวนี้นะคะท่านผู้ชม this cereal. This is cereal we take for make whiskey.Beer and we add for make a flavor more to the bread. Grain หรือ cereal ตัวนี้นะคะเขาใช้ไว้หมักตัว whiskey หรือตัว beer นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเหมาะกับคนไทยมากเลยนะคะ And the second one we are going to do is the This is French baguette original recipe. Original recipe French baguette นะคะที่พุทธรักษานี้นะคะเขาจะขึ้นชื่อ French baguette ของเขานะคะเพราะว่าเขาจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นสูตรดั้งเดิมของฝรั่งเศสนะคะที่อื่นเนี่ยจะเป็นแบบว่าไม่เหมือนที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยลองต้องมาลองที่โรงแรมพุทธรักษานะคะ so these two recipes today yep okay so let's start yeah we can start no problem okay.ขนมปังชนิดต่อไปคือมอลต์เกรนนะคะก็คือไอ้ตัวที่ไอ้ไว้สำหรับหมักเบียร์กับเหล้านะคะตื่นเต้นอันนี้ชอบเลยค่ะ and the next one is the malt grain yes multi malt yes the same process into the machine but the time is less you know the time is less เวลานวดนะคะจะใช้เวลาน้อยกว่า French bread นะคะตอนนี้นะคะขนมปังวันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยเข้าเตาอบแล้วนะคะจะมี French baguette นะคะแล้วก็จะมีมอลต์ขนมปังด้วยนะคะ First of all I would like to say thank you so much นะคะคุณเฟเดริก
นะคะสำหรับเบเกอรี่อบอุ่นนะคะอยากจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นเบเกอรี่เล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เชฟทำนะคะก็ทำทีละชิ้น2ชิ้นเพราะฉะนั้นนอกจากจะใส่แรงเข้าไปแล้วยังใส่หัวใจเข้าไปด้วยนะคะมาที่นี่เรารู้สึกถึงความอบอุ่นได้ความรู้สึกถึงบ้านได้นะคะและเชฟก็มีความสุขที่จะทำทุกอย่างแล้วก็ลองดัดแปลงนู่นดัดแปลงนี่เพราะฉะนั้นเมย์คิดว่าทุกชิ้นที่เราได้รับประทานที่เนี่ยจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปนะคะ so thank you once again and now my next job is to go out and enjoy your bread thank you okay thank you bye bye ค่ะ malt bread กับ French baguette ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังได้กลิ่นหอมอยู่เลยนะคะขนมปัง2ตัวนี้เมย์คิดว่าคงจะทำเมนูเป็นซุปดีกว่านะคะเราจะได้ไม่กลบรสชาติของขนมปังส่วนจะทำซุปอะไรนะคะเดี๋ยวกลับไปดูกันที่กรุงเทพค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงใหม่ของรายการเต้นรำทำครัวนะคะเป็นช่วงของทิปส์นะคะไม่ว่าจะเป็นทิปส์เรื่องอาหารหรือทิปส์เรื่องมารยาทบนโต๊ะทานข้าวนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็มีทิปส์เรื่องวิธีทำขนมปังคราฟคอนมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ Good morning or in German Guten Morgen Today I want to show you how we make breadMy name is Heinz-Peter Penzon. I'm from Germany and I'm working for the company CSM Bakery Ingredients. The first bread, what I'd like to do today is Kraftkorn. Kraftkorn is a multi-cereal bread containing malt flour, linseed, soya, oat, also sunflower inside.And for that, we need also standard wheat flour. And we use some improver and salt. And also, very important, the yeast to make the bread rise. So.Finish mixing. We take some flour, put it on the table. So just to show you again, we have to mix the dough always well enough that you can stretch it. And as you can see, you get a very thin skin. And as always, a dough after mixing.We place it on the table and let it rest, covered for about 20 minutes. But you always should cover the dough to avoid that it become dry skin.
ไปสักนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้สำหรับซีซั่นที่2ของเราพัทรวรินทร์นี่ได้ครัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตะเลงเข้าป่าไปทำกับข้าวตามมุมต่างๆของประเทศไทยนะคะเราจะทำครัวในครัวที่สวยงามของ Modern Form แล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าจากฟรังเก้ด้วยนะคะตอนนี้ภูมิใจในครัวเรามากเลยดีใจมากที่ไม่ต้องไปกลางแดดนะคะอยากจะพาทัวร์เล็กน้อยนะคะมาตรงนี้นะคะคือเคาน์เตอร์ Modern Form นะคะเปิดมานี่มีที่ใส่หม้อที่ใส่เขียงแล้วก็2ชั้นใหญ่เบิ่มเทิมไม่รู้จะใส่อะไรบ้างเพราะมันเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็เป็นเตาแก๊สส่วนข้างหน้าก็เป็นเตาไฟฟ้านะคะยังไม่พอค่ะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะเป็นไมโครเวฟนะคะและตรงนี้เป็นเตาอบไม่พอก็มีเครื่องดูดควันอีกนะคะแล้วข้างหน้าเราก็มีตัวกริลไฟฟ้าซึ่งเป็นเทฟลอนนะคะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันอีกด้านนู่นเป็นลิ้นชักอีก 2-3 ลิ้นชักไว้เก็บหม้อเก็บจานเก็บอุปกรณ์ครัวพูดแล้วก็เหนื่อยเพราะว่าครัวเรามหัศจรรย์มากนะคะวันนี้เราเพิ่งไปหัวหินมานะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เรายังอยู่ในเดือนของ All Above Red นะคะวันนี้ขนมปังที่เราได้มาจากโรงแรมพุทธรักษามีอยู่2ตัวนะคะเชฟเขาจะเรียกตัวนี้ว่า Flower Bread นะคะจริงๆแล้วเป็น French Baguette แต่มาตกแต่งให้สวยงามเป็นดอกไม้ส่วนตัวสีน้ำตาลนี้ก็เป็นตัว Malt Bread นะคะ2ตัวนี้จะทำ2เมนูง่ายๆคือซุปนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกของเราในจานแรกคือหอยเพนโคลฟงงอะสิหอยเพนโคลฟคืออะไรสังเกตนิดนึงว่าเขาจะตัวเล็กจิ๋วจริงแต่ตัวนี้เขาเต็มไปด้วยรสชาติหอยเพนโคลฟเนี่ยได้รางวัลเยอะแยะมากมายแล้วนับว่าเป็นหอยที่รสชาติดีที่สุดในโลกแม้จะตัวเล็กนะคะหอยนี้นำเข้ามาจากนอร์ทอเมริกานะคะหรือแคนาดาเป็นหอยน้ำเย็นนะคะพวกนี้เวลาเราทำเราสามารถเก็บแพ็คใส่ฟรีซไว้แล้วเมื่อไหร่เราเอาจะมาใช้ก็แบ่งมาใช้ได้ทีละนิดนะคะเพราะฉะนั้นเมนูอันแรกจะเป็นอิตาเลียนมัสเซิลซุปอันที่2ก็จะเป็นเฟรนช์ออนเนียนซุปที่ใช้ตัวนี้กูเยชีสงงไหมกูเยชีสนะคะเราใช้สำหรับหลายอย่างมากแต่ที่เขาใช้บ่อยที่สุดก็สำหรับ French Onion Soup นะคะก่อนแรกเราทำซุปวางขนมปังข้างหลังก่อนนะคะซุปก็ต้องใช้หม้อนะคะซึ่งหม้อก็อยู่ในลิ้นชักกิ๊บเก๋ของเราเปิดมาเห็นไหมหนึ่งหม้ออันหนึ่งนะคะเราจะเริ่มเราทำพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันเลยนะเรามีหม้ออีกไหมคะหาหม้อกันนะคะคิวอันที่สองเปิดไฟหม้อใหญ่ก่อนนะคะหม้อใหญ่นี้จะทำเป็นครัวใหม่อยู่นะคะยังไม่ถนัดมือขอดูนิดนึงเปิดใส่น้ำมันมะกอกนะคะนิดเดียวนะคะหรือสำหรับท่านผู้ชมบางคนก็คือเยอะหน่อยนะคะสำหรับเมย์ก็คือนิดเดียวใส่เข้าไปนิดเดียวเสร็จแล้วรอให้ร้อนนะคะส่วนที่เป็น French Onion Soup เราไม่ได้ใช้น้ำมันมะกอกเราจะใช้เนยเราจะใช้เนยนะคะเนยก็ประมาณนี่นะคะใส่เข้าไปเหมือนกันเปิดไฟเครื่องเทศของเราก็พวกเบซิลพาร์สลีย์ใส่เข้าไปใส่กระเทียมเข้าไปใส่หอมแดงซอยประมาณ3หัวใหญ่ใส่เข้าไปค่ะเสร็จแล้วเอาพายมาฮะส่วน French Onion Soup ก็หัวหอม5หัวซอยนะคะซอยใส่เข้าไปซุปที่เป็นหอยนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นคนไทยชอบทานอะไรเผ็ดๆเราจะใส่พริกขี้หนูหมดนั่นแหละแซ่บหรือร้ายๆ
้ำสต๊อกเนื้อนะคะเราจะทำจาก scratch ก็ได้หรือซื้อเป็นขวดก็ได้นะคะแต่นี้ต้มไว้เรียบร้อยแล้วใส่เหยือกนะคะไอ้หัวหอมนี่ต้องรอนิดนึงเพราะว่าเราต้องรอให้เขา caramelize ให้เขาเป็นสีน้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นจะนานหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะของซุปหอยลาวเราจะใช้canned tomatoes นะคะเราจะใช้มะเขือเทศจากอิตาลีเพราะว่าไม่ได้ดัดจริตหรืออะไรนะคะแต่เขาอร่อยกว่าจริงหอมกว่าเพราะว่ามะเขือเทศไทยเนี่ยเขาจะค่อนข้างไม่มีกลิ่นเท่าไหร่อ่ะใส่เข้าไปทั้งน้ำทั้งมะเขือเทศเลยค่ะคราวนี้มะเขือเทศมันจะเป็นลูกนะคะเราใช้พายแล้วนะคะตีให้เขาแตกนิดหนึ่งเวลากินเป็นซุปมีมะเขือเทศเป็นชิ้นๆก็อร่อยดีนะคะคราวนี้ระหว่างเรารอนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะใช้ขนมปังเอาขนมปังอันไหนกินกับอะไรตัวที่เป็น malt grain ตัวที่มันจำยากนะแต่ละชื่อทำไมไม่ชื่อง่ายๆกันบ้างmalt grain นะคะเราจะไว้กินกับ french onion soup นะคะเราจะสไลซ์ยาวๆขออีกนิดนึงเราจะสไลซ์ยาวๆอย่างนี้นะคะเราจะใช้ตัวพระเอกเราอีกตัวนึงคือกุยเยเราจะไปอบเขาในเตาอบบางเวลาเราสั่ง French Onion Soup ที่ภัตตาคารนะคะมันจะเยิ้มไปด้วยชีสบางทีเนี่ยกินชีสเยอะไปมันก็เลี่ยนก็เลยมีวิธีใหม่นะคะเอาขนมปังโรยชีสแล้วใครอยากจะกินด้วยชีสก็จุ่มเข้าไปใครไม่อยากก็เอาออกนะคะบางคนเป็นห่วงสุขภาพ okay. ใช้ที่ขูดกุเยชีสบนขนมปังมากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะอีกชิ้นหนึ่ง2ชิ้นเผื่อไม่พอโอเคโรยด้วยชีสเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เตาอบแฟรงเก้ของเรานะคะปิดปุ๊บปึ้งเริ่มได้แล้วอีกนิดหนึ่งโอเคเราจะเอาหอยลงใส่หม้อนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้หนามาตรงนี้นะคะนะคะเราจะค่อยๆใส่ว้าล่ะปิดฝาหม้อช่วยเปิดอันนี้เวลาหอมใหญ่นะคะเริ่มจะเป็นสีคาราเมลนะคะหรือสีเหมือนตังเมนะคะก็แสดงว่าพร้อมแล้วที่จะเอาสต๊อกของเราซึ่งเป็นสต๊อกเนื้อใส่เข้าไปนะคะว่าล่ะนี่ดิวดิ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 วปิดฝารอนะคะตัวที่จะรับประทานกับซุปหอยนะคะจะเป็น French baguette นะคะเชฟทำมาให้เป็นดอกสวยมากเพราะฉะนั้นไม่อยากจะหั่นออกเขาเลยแต่เราจะบิดออกเป็นท่อนละ3อย่างนี้มีเป็น French ธรรมดาแล้วมีเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกอะไร poppy seeds นะคะอีกสัก2อันนะคะจะได้มี variety ในการรับประทานแล้วก็มีเป็นเมล็ดอะไรอีกอันหนึ่งแต่เห็นสีเขาสวยดีก็เลยนี่จะได้เอาขนมปังจ
ิมซุปได้เวลารับประทานนะคะถึงเวลาชิมซุปค่ะเดี๋ยวนี อารมาดอีกนิดนึงค่ะอารมาดอีกหน่อยดูดูดู and then เกลืออีกนิดอันนี้ก็ขอเกลือหน่อยนะคะวาล่ะ and พริกไทยดำใส่ใน French onion soup อย่าเยอะนะคะปิดไฟนะคะมาดูขนมปังของเราโอเคเงี้ยวเงี้ยวจานร้อนมากชีสออกไปเดี๋ยวละลายขนมปังวู้ร้อนขออันนี้วางไว้ตรงนี้อันหนึ่งไว้ตักนะคะเราจะตักนี่ซุปหอยซุปหอยง้าวว้าวดูดีเชียแม่เปิดร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยชวับนะคะวางแล้วก็ French onion and then ว้าวคราวนี้ซุปของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆเลยภายในไม่กี่นาทีเราก็ได้ French onion soup and Italian spicy mushroom soup ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมนู French onion soup กับ spicy Italian mushroom soup นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนแรกนะคะซึ้งมากจะขอบคุณ Modern Form ที่ทำครัวสวยๆให้ภัทรวรินทร์นะคะเพราะรู้สึกว่าใช้แล้วมันมีประโยชน์มากแล้วมันสะดวกทุกมุมทุกอะไรเลยเหมาะกับคนที่ชอบทำกับข้าวมากๆนะคะแล้วก็อยากขอบคุณแฟรงเก้อีกที่เอาเตาสวยๆงามๆใช้แบบว่าสะดวกมากแล้วก็ใช้ดีมากนะคะจะกับอะไรก็ตามนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆคือบริษัทจาโคต้าซึ่งอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้แล้วก็คงจะอยู่กับเราต่อไปนะคะที่นำแต่วัตถุดิบเลิศๆลุ้นๆจากต่างประเทศมาให้เยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้นะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง3นะคะถึงเวลาแล้วท่านผู้ชมที่ทีมงานเมย์จารุมาตุ้มมาลองชิมกันในวันนี้เอาเลยพักพวกลุย อ่ะ